Thank you.
เรื่องนอมินีผู้ช่วยผู้ว่าการภาคอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนายกสโมสรอดีตนายกสโมสรมวลวิทย์โรเทเรียนและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะดิฉันโรเทเรียนชินิชาเทนกับจากสโมสรโรตารี่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะผมโรเทเรียนอัคคลินลีโรจน์อัครจากสโมสรโรเทเรียนราชพฤกษ์ครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจำปีบริหาร2563ถึง2564ครับครับก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยครับนะฮะสวัสดีนายกสโมสรผู้ว่าการภาคสมศรีมีคนผู้ว่าการภาคผ่านพ้นธนงศักดิ์พงศ์ศรีอดีตผู้ว่าการภาคผู้ว่าการภาครับเลือกนอมินีผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมวลวิทย์โรตารีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีครับผมนายกนิพนธ์เกษมวัฒนานนท์จากสโมสรโรตารีราชบูรณะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับจากทุกท่านในพิธีสถาปนาร่วม3สโมสรคือสโมสรราชบูรณะสโมสรราชพฤกษ์สโมสรปากเกร็ดนนทบุรีขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสถาปนาในวันนี้และขอเปิดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรประจำปี2563ถึง2564ครับขอเชิญครับอีกองค์ทงชาติและเพลงชาติไทยเชิญชวนมิตรโรเทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดื่มถวายพระพรข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชจงคุ้มครองใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชวงศ์จงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรไปชั่วกาลนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
กับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมชม VTR และขอเชิญนายกพลเรือตรีสุรัตน์ศิริวรรณนาวีจากสโมสรลอตเตอรี่ราชพฤกษ์ขึ้นกล่าวถึงการทำงานและขอบคุณคณะกรรมการบริหารสโมสรสำหรับปีที่ผ่านมาครับ9กรกฎาคม2558โดยท่านประธานก่อตั้งสโมสรใหม่นะครับปัจจุบันมีชื่อว่าสโมประธานพัฒนาสโมสรใหม่นะครับคืออดีตนายกปีชาหินแก้วนะครับแล้วก็ผู้แทนพิเศษป่าชายเลนแล้วก็มีปัญหาคือปลูกไป100เหลือแค่10ประมาณ 10% พอมีถัดไปเราก็ดีไซน์ระบบดีไซน์อยู่ในท่อใหญ่หินนะครับในท่อใหญ่หินแล้วปัจจุบันก็เดินหน้าหน่วยต่างๆที่มาดูก็สนับสนุนโครงการและปัจจุบันนี้ก็มีโครงการของรัฐบาลที่มันจะเสริมเข้ามาในเรื่องของป่าชายเลนโดยผมให้ชื่อเลยว่าประชาชนร่วมใจทหารเรือไทยปลูกป่าชายเลนครับปลูกป่าชายเลน1,500 ไมล์เพราะว่าเป็นพื้นที่ทหารเรือดูแลรักษาตรงนี้ก็กระจายไปเต็ม20 กว่าล้านแล้วก็ซื้อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า4 ล้านกว่าแล้วก็ปลูกป่าชายเลนให้เต็มพื้นที่อีก3 ล้านนะครับแล้วก็ทำการสนแล้วก็ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยคือจะมอบให้ทางโรตารี่300,000ที่ได้แจ้งกับท่านเพราะท่านพลาดเตรียมสามไว้นะครับซึ่งเร็วๆนี้ฮะผู้ที่จะมาเหมาเดี๋ยวเราจะมีหมอพรนะครับเหมาหมดเลยนะครับไม่นานเร็วๆนี้จะเป็นข่าวดีของชาวโรตารี่นะครับในส่วนของราชพฤกษ์ก็ขอกล่าวไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ว่า30สิงหาเนี่ยเราจะไปปลูกป่าชายเลนแล้วก็ปล่อยปู15 ล้านตัวใครว่างล็อกไว้เลยนะล็อกเวลาไว้ที่เจอที่เขามาจอนะครับ30สิงหาเวลา9 โมงเช้าไปพบกันที่นั่นนะครับครับสวัสดีครับการทำงานของโรตารี่ราบรื่นและเป็นแนวทางเดียวกันกับทั้งสโมสรและภาพอันก่อให้เกิดกิจกรรมมากมายให้กับชุมชนในเขตดับนักและในภาพ3-3-5ในโอกาสนี้ถึงเวลาที่กระผมจะส่งมอบตำแหน่งผู้นำสโมสรคนใหม่ให้กับนายกพรเทพของรัตนพไทยผู้พร้อมแล้วกับตำแหน่งนายกสโมสรลอตเตอรี่ลาบนักเพื่อนกับบอลโทด้วยกันนะคะซึ่งเขาก็มาช่วยท่านนักบอลเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าที่
นะคะเราจดคู่มิตรด้วยนะคะเป็น8คู่มิตรของจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็มีรังสิตแล้วก็มีพระพุทธบาทนะคะของพี่ลุงมาแจมด้วยนะคะแล้วก็มีปทุมธานีมาแจมด้วยซึ่งถือว่าเป็นประสบความสำเร็จนะคะที่ท่านเรืองศักดิ์นะคะได้เป็นผู้ก่อตั้งในการจดคู่มิตร8คู่มิตรในครั้งนี้นะคะอันนี้ตอนที่พี่ปู่มานะคะก็ไปช่วยนะคะแล้วก็ไปช่วยลาดพร้าวในการแจกนะคะแล้วก็ทำอาหารแจกผู้ยากไร้เนาะผู้ด้อยโอกาสนะก็จะช่วยเพื่อเป็นที่อันนี้โครงการที่เราจัดหาทุนนะคะไปต่างประเทศไปเกาะเจจูแล้วก็ไปเวียดนามนะคะซึ่งก็หาเงินมาเพื่อที่จะทำโรตารี่คิดดูสิโดยเฉพาะนะคะโดยในโรตารี่คิดดูสิครั้งที่2นะคะเราก็จะจัดในช่วงของมีนาคมมันไม่ทันนะคะเพราะปีนี้เป็นเราก็ทราบกันดีนะคะว่าเป็นช่วงของโควิด19เพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่รับปากว่าจะช่วยเหลือโครงการโรตารี่พีชดีสี่นะคะก็เดี๋ยวพอใกล้ๆถึงวันนะคะนายกอีกจะอดีตนายกเนาะก็จะรบกวนนะคะติดต่อทางไลน์นะคะโทรศัพท์ไปนะคะขอให้ท่านโอนก็บัญชีด้วยเพราะดิฉันไม่ขอไม่หมดแล้วค่ะไปนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะขอก็เลยก็เผื่อว่าบางคนไม่เข้าใจย้ายไปอยู่สโมสรลาดพร้าวนะคะแต่ว่าช่วยเหลือปากเก็ตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วยน้องโอ้เหมือนเดิมเหมือนกับว่าดิฉันมีสองร่างทำงานทั้งปากเก็ตและทั้งลาดพร้าวเพราะว่าที่ลาดพร้าวมันมีงานไวที่ให้ทำเยอะงานแสดงไวทีนะคะส่วนในของปากเก็ตก็ช่วยในเรื่องของก็อีกที่มีสิทธิ์เติมน้ำงบหาทุนต่อไปเหมือนเดิมก็เหมือนทำงานสองที่เลยค่ะโดยเดิมก็แฮปปี้เหมือนเดิมที่ใหม่ก็แฮปปี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญนายกพลเรือตรีสุรัตน์สิริวัฒน์และนายกและเพื่อนนักศึกษาที่สี ขอเรียนเชิญผู้ว่าการภาคสมศรีมอบช่อดอกไม้ขออภัยค่ะขอเรียนเชิญผู้ว่าการภาคขออภัยค่ะขอเรียนเชิญอดีตผู้ว่าการภาคธนูศักดิ์คงศรีมอบช่อดอกไม้ท่านนายกค่ะขอเรียนเชิญผู้ว่าการภาคสมศรีเมฆโดยค่ะมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกคนเทพค่ะผู้ว่าการภาคธนูศักดิ์คงศรีนายกและข้อเหรียญนายกผ่านคนให้กับนายกมณชิราไม้จันทร์ดีครับขอเรียนเชิญผู้ว่าการภาคสมศรีเมฆทนคล้องเหรียญนายกให้กับนายกรับเลือกนัทระดารัตนกขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการภาคมอบช่อดอกไม้ให้กับนายกครับ
มากคุณนะสโมสรแห่งนี้เติบโตต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งต่อเนื่องด้วยความเป็นผู้นำที่ดีของนายกผ่านคนที่พ้นนะครับสามารถนำพาสโมสรให้มีความเป็นปึกแข็งเป็นปึกแข็งสามารถทำกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญท่านมีสถานที่ประชุมอยู่ในชุมชนเขตบ้านคุณนะด้วยการนำที่ดีของท่านนายกก่อตั้งจินตนาเราเป็นโลกและผู้แทนขับนิวขับแอดเวอร์เซอร์อดีตนายกสมบูรณ์นะครับที่มันเป็นที่เรียนที่ดีผมติดตามสโมสรนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านสัตย์สัตย์มากเพิ่มสมาชิกคนในชุมชนสร้างการดีเสริมนะครับหนึ่งปีต้องขอขอบคุณท่านนายกทุกคนและกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่ราชบุรณะทุกท่านนะครับผมจะเฝ้าดูสโมสรแห่งนี้เติบใหญ่อย่างยั่งยืนต่อไปสโมสรแห่งที่สองสโมสรโรตารี่ราชบุรีนะครับขอชื่นชมท่านนายกผ่านคนคนที่คนเรือตีสุรัตน์ครับท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับผมชื่นชมท่านมากท่านศรัทธาในองค์กรและปีนี้ท่านสามารถนำพาสโมสรเพิ่มสมาชิกสโมสรได้เยอะได้เยอะจำนวนเยอะเลยครับจำนวนเยอะและที่สำคัญท่านสามารถเชื่อมครอบครัวท่านมีบุตรชายที่น่ารักท่านเชิญมาเป็นสมาชิกนะครับต้องขอบคุณท่านที่มีความศรัทธาองค์กรโรตารี่แห่งเป็นที่รักยิ่งของเราที่สำคัญที่สุดสโมสรแห่งนี้เน้นแวดล้อมฟังแล้วขนลุกไหมครับก็ปัจจุบันปีนี้โรตารี่สากลประกาศแล้วว่าแวดล้อมเป็นแอเรียโฟกัสที่7แสดงว่าสโมสรแห่งนี้มองเห็นมองการไกลนะครับคิดได้ก่อนโรตารี่สากลต้องขอบคุณนะครับท่านหลายเราขอบคุณนิวขับแอดเวอร์เซอร์ที่มอนอยู่ไหนครับที่มอนนะครับท่านวางรากฐานของสโมสรได้อย่างต่อเนื่องแต่ที่ลืมไม่ได้ต้องขอบคุณที่บูชานะที่บูชาอยู่ที่บูชาทำต่อนะครับทำให้ภาคสังคมภาคสื่อของเราเติบโตคือสโมสรที่3ที่3สโมสรโรตารี่ฝั่งนะครับ3 4ปีที่แล้วผมเป็นเลขาครับสโมสรแห่งนี้ยังคล่องแคล่วอยู่เลยนะฮะใช้เวลาไม่กี่ปีไม่กี่ปีเลย3ปีสโมสรนี้เติมฟื้นตัวกลับมานะครับฟื้นตัวนะครับต้องขอบคุณท่านนายกผ่านคนกีฬาอยู่ด้วยนะเรื่องมันคนเป็นคนละเอียดอ่อนนะครับคนละเอียดอ่อนคนตั้งใจตั้งแต่การไปอบรมการไปอบรมการมาสร้างสโมสรนะสโมสรแล้วก็เรื่องสมาชิกแล้วที่สำคัญสโมสรแห่งนี้มีความแข็งแกร่งในเรื่องเยาวชนนะครับเยาวชนเราเป็นตัวอย่างการดูแลเยาวชนนักเรียนนักเรียนที่ดีนะครับขอชื่นชมปี2562 63เกิดโรคระบาดคนในชุมชนเดือดร้อนแสนสาหัสผมขอชื่นชมท่านนายกผ่านพ้นทั้ง3ด้วยการเป็นผู้นำที่ดีด้วยสามารถนำพาสมาชิกทุกคนทุกท่านออกไปช่วยเหลือชุมชนอย่างเข้มแข็งนำแมสนำเจลนำอาหารไปช่วยเหลือคนในชุมชนผมต้องขอขอบคุณพี่น้องในชุมชนโคกร้อนขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านของ3สโมสรนะครับที่ท่านมาทำงานได้เป็นตัวแทนของโรตารี่ออกไปสื่อภาพลักษณ์ที่ดีในชุมชนได้ต่อเนื่องและอย่างเข้มแข็งนะครับในวาระอันเป็นมงคลนะครับที่ทั้ง3สโมสรสถาปนาท่ามการบริหารชุดใหม่ผมขออำนวยพรให้ท่านนายกปัจจุบันทั้ง3ท่านนะครับประสบความสำเร็จในการนำพาสโมสร
ิ่งไหนที่ทำดีอยู่แล้วเราทำดียิ่งขึ้นไปนะครับเราจะต้องช่วยกันนะครับสร้างองค์กรให้เราของเราให้เติบโตเข้มแข็งสร้างโอกาสสร้างสิ่งที่ดีงามให้คนในชุมชนต่อเนื่องผมขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณทุกท่านครับต้องขอขอบคุณท่านเรียนหลายท่านนะครับนโยบายของสโมสรโรตารีราชพฤกษ์เรามีนโยบายการสนับสนุนในเรื่องการหาทุนนะครับนโยบายหลักของเราก็คือร่องเรือในน้ำเจ้าพระยานะครับจะเป็นกิจกรรมหาทุนหลักของเราก็ขอเชิญชวนท่านนะครับติดตามความหลังของเราครับก็นโยบายหลักอีกนโยบายหนึ่งในการหาทุนของสโมสรก็คือการจัดกิจกรรมวิ่งนะครับวิ่งเพื่อการกุศลซึ่งเราจัดมาแล้ว2ปีด้วยกันทีนี้ก็จะเป็นวิ่งที่เราจัดกันวิ่งในงานรับนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ยังมีการจัดหาทุนโดยการสร้างนะครับหรือบูชาในชื่อเราบ้างบารมีของเรานะครับเราก็ยังมีจำหน่ายครับถ้าใครที่มีเหรียญที่ไว้แล้วก็ได้ไม่ติดโควิดแน่ๆนะครับก็เป็นบารมีของพรนะครับส่วนกิจกรรมหาทุนของเราทั้ง3กิจกรรมนั้นเรานำเงินรายได้ไปทำอะไรก็คือโครงการปลูกป่าชายเลนนโยบายหลักของเรานะครับหลังจากปลูกป่าชายเลนแล้วเราก็มีนโยบายรายได้ทั้งหมดก็นำไปช่วยเหลือโดยหาอุปกรณ์ทางการแพทย์จำเป็นให้กับโรงพยาบาลทางการทหารและโรงพยาบาลทั่วไปที่เราจะดำเนินการครั้งนี้นะครับและรายได้ที่ได้ส่งเราก็จะนำไปช่วยเหลือสังคมผู้คนชุมชนและการศึกษาก็ยินดีสำหรับภาระที่ต้องรับและจะทำให้นำพาสโมสรโรตารีราชพฤกษ์ถึงจุดหมายให้ถึงครับขอบคุณมากครับหมายต่อสโมสรโรตารีนี่ก่อนนะครับมีอะไรถ้าท่านจะทำก็ขอไปนะครับเรียนท่านว่าการภาคI'm sorry.
Thank you.
ข้าโครงการโรงเรียนที่มีคุณแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศของการจบนะคะของเพื่อนมิตรนะคะด้านหน้าเวทีนี้นะคะกับก็ทั้ง3สโมสรกับมีสโมสรราชพฤกษ์สโมสรราชบูรณะสโมสรปากเกร็ดนนทบุรีทำการพิธีจบผู้มิตรทั้ง3สโมสรครับใช่ค่ะทั้ง3สโมสรนี้จะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในการเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปครับระหว่างสโมสรบูรณะราชบูรณะสโมสรบูรณะราชพฤกษ์และสโมสรลอตเตอรี่ปากเกร็ดนนทบุรีด้วยสโมสรลอตเตอรี่แรกบูรณะสโมสรลอตเตอรี่ราชพฤกษ์และสโมสรลอตเตอรี่ปากเกร็ดนนทบุรีแห่งภาค3350ลอตเตอรี่สากลมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสโมสรทั้ง3จะเป็นสโมสรคู่มิตรตามวัตถุประสงค์ของลอตเตอรี่สากลดังนั้นสโมสรลอตเตอรี่ราชบูรณะสโมสรลอตเตอรี่ราชพฤกษ์และสโมสรลอตเตอรี่ปากเกร็ดนนทบุรีจึงขอทำสัญญาสโมสรคู่มิตรโดยมีข้อตกลงดังนี้ข้อ1สโมสรทั้ง3จะร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ลอตเตอรี่ตลอดไปข้อ2สโมสรทั้ง3จะสร้างมิตรภาพต่อกันทั้งในระดับสมาชิกและระดับสโมสรต่อสโมสรข้อ3สโมสรทั้ง3จะร่วมทำกิจกรรมบริการชุมชนอย่างน้อยปีละ1ครั้งขออภัยค่ะ1โครงการและจะมุ่งส่งเสริมอาชีพของสมาชิกซึ่งกันและกันเพื่อผลแห่งข้อสัญญาดังกล่าวนายกสโมสรจึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญณวันที่12กรกฎาคม2563โดยสมาชิกทั้ง2ฝ่ายเป็นพยานสโมสรลอตเตอรี่ราชบูรณะนายกพรเทพหงรัตนอุทัยสโมสรลอตเตอรี่ราชพฤกษ์นายกสโมสรนายกณัฐสิทธิ์เพ็ญศรีสโมสรลอตเตอรี่ปากเกร็ดนนทบุรีนายกสโมสรนายกนรดาลักษณ์กนกค่ะค่ะตอนนี้ทั้ง3สโมสรนะคะก็ได้รับการยกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราทั้ง3สโมสรจะจับมือร่วมกันทำความดีร่วมกันทำสังคมให้มี
ประโยชน์ต่อสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าในประเทศและทุกท่านณโอกาสนี้ผมขออนุญาตปิดงานณสถาปนาในวันนี้นะครับI'm going to go.